สวัสดีค่ะเรามาเริ่มลงมือเพาะเมล็ดพันธุ์ของดอกพวงคามกันเลยนะคะเริ่มจากหาวัสดุนะคะที่เพื่อนๆมีนะคะเราจะใส่ดินแล้วก็เริ่มเพาะเมล็ดกันค่ะสำหรับดินที่ใช้นะคะก็ซื้อมาจากร้านต้นไม้ค่ะพอใส่ครบทุกช่องแล้วนะคะเราก็จะนำเมล็ดพันธุ์ของดอกพวงคามลงไปนะคะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยค่ะเพิ่งมาตั้งข้อสังเกตนะคะเมล็ดดอกพวงคามที่เราเลือกที่จะเพาะพันธุ์นะคะเราควรเลือกเม็ดที่อ้วนๆนะคะอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะตอนได้ทดลองเพาะไปแล้วนะคะเม็ดอ้วนๆถึงจะงอกค่ะเมื่อเราใส่เมล็ดครบทุกช่องแล้วนะคะเราจะรดน้ำโดยใช้วิธีการสเปรย์นะคะช่วงนี้ก็จะต้องอ่อนโยนนิดนึงค่ะอันนี้เป็นการทดลองดูนะคะคือจะลองนำดอกนะคะที่มันมีเมล็ดอยู่ที่ก้นมันใช่ไหมคะเสียบลงดินเลยนะคะดูซิว่าถ้าเราไม่แกะเมล็ดออกมาเพาะแล้วจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะสเปรย์น้ำลงไปนะคะให้ชุ่มๆเลยนะคะเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะไว้นะคะในที่ร่มแดดรำไรค่ะรดน้ำเช้าเย็นนะคะให้ชุ่มอยู่เสมอค่ะประมาณ8วันนะคะรากก็จะเริ่มงอกออกมานะคะบางเม็ดก็ฝังลึกลงไปในดินนะคะบางเม็ดก็แอบวางไว้แบบข้างบนข้างบนค่ะพอเห็นรากเริ่มงอกแล้วนะคะเชฟจิวเล่นะคะหรือว่าคุณสามีนะคะก็ทำโรงเรือนชั่วคราวให้ค่ะวันที่10นะคะอันนี้รากก็เริ่มแทงออกมาแล้วนะคะในส่วนที่เราใช้ดอกเสียบลงไปเลยนะคะก็รากเริ่มแทงออกมาแล้วค่ะวันนี้วันที่2เมษายนนะคะ11วันแล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มมียอดเขียวๆออกมาเนาะแล้วก็ยังคงรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอนะคะเช้าเย็นค่ะวันที่12นะคะอันนี้ก็เริ่มยาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเมื่อวานฝนตกนะคะก็เลยยกถาดนี้เก็บเข้าบ้านนะคะกลัวว่าจะโดนฝนมากเกินไปอันนี้คือผู้ช่วยนะคะสวัสดีวันที่14นะคะอันนี้คือ2อาทิตย์แล้วนะคะหรือว่าเพาะมาได้14วันแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นไหมคะว่ามียอดแทงออกมานะคะจากเมล็ดที่เราใช้ดอกปลูกนะคะอันนี้ก็แทงยอดออกมามีความสูงนะคะออกหลายต้นแล้วนะคะในช่วงเวลา14วันค่ะยังคงรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอนะคะแล้วก็เก็บไว้ในโรงเรือนนะคะแสงแดดรำไรค่ะโอ้ว้าวนะคะอันนี้คือ15วันแล้วนะคะเพื่อนๆคะ15วันเริ่มแตกยอดเห็นใบแล้วนะคะส
15วันแล้วก็เห็นยอดแตกออกมาเยอะแยะเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากเลยนะคะเราได้เห็นผลงานของเราเนาะเพาะไว้แล้วก็มาดูทุกวันเลยค่ะมาดูทุกเช้านะคะรดน้ำเขาทุกเช้าอันนี้คือระยะการเพาะเมล็ด16วันนะคะก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะคะเริ่มโตขึ้นทุกวันทุกวันค่ะอันนี้คือความสูงนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณที่4เซนนะคะความสูงก็จะอยู่ที่4เซนสำหรับการเพาะเมล็ดพันธุ์นี้นะคะเราเริ่มเพาะเมื่อวันที่23มีนาคมนะคะแล้วก็สิ้นสุดวันที่13เมษายนค่ะรวมทั้งหมดก็22วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า22วันแล้วต้นเขาจะขนาดไหนค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะต้นอ่อนของดอกพวงครามของเราค่ะต้นนี้คือการทะลุออกมาจากดอกนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาดอกนะคะลงไปเพาะได้เลยแล้วเขาจะแทงรากแล้วก็ทะลุดอกขึ้นมาแบบนี้ค่ะวันนี้วันที่12นะคะ12เมษายนค่ะอันนี้ก็คือเม็ดที่อยู่ในดอกนะคะเราไม่ได้แกะเม็ดเนาะวันนี้คือวันที่13เมษายนนะคะโอ้โหโตขึ้นเยอะเลยนะคะ13เมษายนนี่ก็ประมาณ22วันนะคะคันนี้ก็ทยอยโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี้ก็งอกนะคะงอกช้าหน่อยแต่ก็งอกนะคะครับ
รวมระยะการเพาะเมล็ดพันธุ์ของเรานะคะจนมาถึงวันนี้นะคะก็22วันนะคะคิดว่า22วันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะนำลงดินหรือว่าแยกใส่กระถางได้แล้วนะคะการเลือกเมล็ดพันธุ์นะคะที่จะนำไปเพาะก็เลือกเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะคืออ้วนๆนะคะมันก็จะงอกออกมาได้ง่ายนะคะแล้วก็ค่อนข้างเห็นผลค่ะแต่ต้นพวงคามนี้นะคะก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมากๆเลยนะคะดูแลง่ายรวมถึงการเพาะเมล็ดด้วยค่ะในการเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มนะคะหรือว่าแดดรำไรนะคะอย่างเช่น เรือนเพาะชำชั่วคราวอันนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะดัดแปลงทำได้นะคะสำหรับคลิปการเพาะเมล็ดดอกพวงครามก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ